5 คำถามถามคู่รักก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันการตัดสินใจแต่งงานกับใครสักคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะแล้วคุณมั่นใจได้มากน้อยแค่ไหนคะว่าคนรักของคุณมีความพร้อมที่จะประคับประคองชีวิตคู่ร่วมไปกับคุณวันนี้ PRvariety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงรวบรวมเอาคำถามที่คนรักของคุณต้องตอบก่อนใช้ชีวิตคู่แต่จะมีคำถามอะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย 1. เพราะอะไรคุณถึงอยากใช้ชีวิตที่เหลือกับฉันอยากที่จะรู้ว่าการที่คุณทั้งสองตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสิ่งที่ตามมานั่นก็คือการที่คุณทั้งสองจะต้องผ่านชั่วโมงแห่งความทุกข์และความสุขร่วมกันแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงและอีกนับไม่ถ้วนหลังจากนี้ที่คุณทั้งสองต้องเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาฝ่าฟันไปด้วยกันเมื่อสัจธรรมของชีวิตคู่มันเป็นเช่นนี้ลองฟังคำตอบจากคนตรงข้ามดูสิคะว่าเขาคิดยังไง 2. วิธีไหนบ้างที่จะทำให้ชีวิตคู่มีความสุขอย่างยั่งยืนความโรแมนติกในชีวิตคู่ต้องอาศัยทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ความเอาใจใส่ไม่ว่าจะเป็นคู่ข้าวใหม่ปลามันที่ต้องการแสดงให้อีกฝ่ายเห็นว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนหรือจะเป็นคู่รักมาราธอนที่อยากฉลองครบรอบ20ปี30ปี40ปีก็ต้องการโมเมนต์แบบนี้ด้วยกันทั้งนั้นแหละค่ะการใช้ชีวิตคู่ของตัวเองให้มีความสุขอย่างยั่งยืนไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยนะคะแน่นอนว่าแต่ละคู่ย่อมจะมีวิธีที่แตกต่างกันลองถามคู่ของคุณดูค่ะ 3. อายุที่ต่างกันมีปัญหาอะไรกับเราไหมเอาจริงๆเรื่องของความต่างด้านอายุเนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องที่คุณทั้งสองมองข้ามนะคะหลายคู่รักต้องตัดสินใจจบความสัมพันธ์ด้วยการหย่าร้างด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงอายุที่ต่างกันมากจนเกินไปจึงอาจจะทำให้ทัศนคติทางความคิดต่างกันด้วยก็ในเมื่อเรื่องของอายุเป็นเรื่องที่แก้ให้เท่ากันไม่ได้คราวนี้ก็อยู่ที่ว่าคู่ชีวิตของคุณพร้อมที่จะปรับทัศนคติเพื่อลดความเห็นที่ต่างกันออกหรือยัง 4. คุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกแน่นอนว่าหลังจากที่คุณแต่งงานคุณต้องอยากมีลูกเพื่อที่จะเป็นโซ่ทองคล้องใจระหว่างคุณและเขาหากคุณพร้อมที่จะมีลูกคุณจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยเช่นกันสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณต้องมีความอดทนและอย่าทอดทิ้งให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเลี้ยงลูกเพียงลำพัง 5.เป็นไปได้ไหมที่จะพูดกันตรงๆการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานความจริงใจถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของชีวิตคู่นะคะการเลือกที่จะเก็บสะสมปัญหาเล็กๆน้อยๆไว้กับตัวโดยที่ไม่ปริปากบ่นเพราะกลัวว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์นั้นอาจไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดเสมอไปค่ะมีแต่จะยิ่งสะสมอารมณ์ขุ่นมัวเก็บไว้เป็นเชื้อเพลิงที่รอวันพร้อมระเบิดอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะตกลงปลงใจแต่งงานลองถามกันและกันดูนะคะเผื่อจะได้คำตอบและสร้างความเข้าใจก่อนแต่งงานให้ชีวิตคู่ของคุณอยู่ยั่งยืนไปนานๆติดตาม PRvariety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PRvariety ด้วยนะคะ